วัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะพามาดูเคสจมูกกันนะคะอัปเดตจมูกโอเพนซี่โครงเนาะครบ6เดือนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะอยากสอบถามอะไรสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาคุยกับพี่ตากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยสวยขึ้นเลยหน้าเปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวหันดูอีกด้านนึงก็ได้ค่ะด้านนึงก็ได้เดี๋ยวให้ดูทรงจมูกกันก่อนนะนี่นะคะสวยขึ้นมากเลยค่ะสวยขึ้นเลยแล้วก็โด่งแล้วก็พุ่งขึ้นเยอะเลยนะคะถามพี่ตั๊กดีกว่าว่าก่อนหน้านี้พี่ตั๊กเคยทำจมูกมาก่อนไหมคะใช่ค่ะเคยทำแบบเก่าแบบโคลสแบบโคลสใช่ใช่ไหมคะทำมานานหรือยังคะประมาณ8ปีอะค่ะถือว่านานพอสมควรเนาะนะคะแล้วทำไมเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจแก้ล่ะคะเพราะรู้สึกว่าแบบโคลสเขาแค่ใส่ซิลิโคนแล้วทรงจมูกก็เหมือนเดิมอะค่ะมันก็ยังสั้นเหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะมันเพิ่มได้แค่ความโด่งแต่ว่าทรงเนี่ยมันบังคับได้ไม่มากนะคะก็เลยตัดสินใจทางนี้โอเพ่นเลยโอเพ่นเลยให้มันเปลี่ยนไปเลยศึกษาหาข้อมูลนานไหมคะพี่ตาก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะถือว่าไวนะคะเราเจอทีละทอนคลินิกได้ยังไงคะก็จาก Google เลยค่ะติดอันดับ1ใน10ของหมอที่ผ่าโอเพนต้องบอกว่าเรื่องโอเพนเนี่ยหมอกันได้เป็น2รองใครนะเป็นถึงอาจารย์แพทย์นะคะในการผ่าโอเพนเลยเนาะมีโอกาสได้ไปสอนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะแล้วพอมาปรึกษากับคุณหมอกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ตั๊กก็รู้สึกว่าโอเคคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากค่ะพอเจอแล้วปรึกษาปุ๊บก็เลยตัดสินใจทันทีจ่ายค่ามัดจำทันทีพร้อมขึ้นเขียงค่ะคุณหมอใช่ค่ะแล้วตอนทำเจ็บไหมคะพี่ตั๊กคือตอนทำไม่เจ็บใดๆทั้งสิ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มาที่คลินิกทางคลินิกดูแลดีมากทั้งล้างแผลแล้วก็เรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเราดูแลให้หมดเนาะนะคะแผลในช่วงแรกนี่คือไม่ต้องทำแผลเองเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยใช่แล้วก็มีอบแสงลดบวมให้อีกด้วยนะคะใครที่กังวลเรื่องแผลนะกังวลว่าจะทำแผลไม่ได้กังวลกลัวเจ็บนะคะก็ทางเราก็บริการให้เต็มที่นะคะค่ะแล้วหลังทำไปอันนี้6เดือนแล้วเนาะพี่ตั๊กเนาะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังทำไปแล้วหลังทำแล้วรู้สึกว่า6เดือนเนี่ยเป็นทรงที่ชอบมากรู้สึกว่าเข้ากับหน้ามากแล้วก็ทำให้ดูเด็กลงเยอะเมื่อเทียบกับตอนแรกก่อนจะทำเวลาผ่านไปแต่หน้าดูเด็กลงนะแปลกไหมล่ะนะคะแล้วในส่วนของคนรอบข้างนะคะคนรอบตัวเพื่อนๆว่ายังไงบ้างคนรอบข้างความเห็นเดียวกันเลยว่าโอเคขึ้นหน้าเปลี่ยนแล้วก็หน้าดูเรียวขึ้นทั้งที่เป็นคนที่แบบหน้าบานอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูเด็กดูอ่อนลงเนาะดูยาวลงนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูทรงจมูกด้านข้างกันนิดนึงนะคะนี่นะคะใครอยากได้ทรงแบบนี้นะคะแคปได้เลยนะคะให้ดูทรงจมูกกันนะคะมี6เดือนนะคะเทคนิคโอเพนซี่โครงของพี่ตั๊กทำเป็นซี่โครงใช่ค่ะเจ็บไหมคะซี่โครงถามว่าเจ็บไหมก็มันก็มีอาการแต่ไม่ได้เจ็บมากค่ะมันน่ากังวลอย่างที่หลายคนกลัวไหมไม่เลยตอนแรกก็กังวลนะคะเรื่องเขาบอกว่าเอ๊ะใช้เป็นกระดูกซี่โครงคิดว่ามันจะต้องเจ็บมันต้องใหญ่จะต้องเป็นแผลเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะมันดูยิ่งใหญ่เนาะใช่ใช่แต่ความจริงก็คือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะแล้วชอบตรงที่ตัดเลเซอร์แผลตรงกระดูกซี่โครงให้ด้วยประมาณนี้ค่ะนอกจากดูแลเรื่องจมูกแล้วเราก็ดูแลเรื่องแผลซี่โครงให้ด้วยแล้วในเรื่องของโงเห้งล่ะเป็นยังไงบ้างโงเห้งดีขึ้นมากหลังจากที่ทำมาตั้งแต่รู้สึกว่าสังเกตเห็นตั้งแต่3เดือนแรกไม่เชื่ออย่าลบลู่นะใช่นะคะก็สายมูเนาะที่นี่ก็สวยด้วยมูด้วยนะคะก็คุณหมอกันก็จะมีทรงเนาะในการปรับโงเห้งต่างๆนะคะคุณพี่ก็คอนเฟิร์มแล้วโน้ตแบบว่าอุ้ยปังไม่ใช่ค่ะนะคะใครอยากลองใครอยากดูนะคะมาได้นะคะที่ทีละทอนคลินิกก่อนจากการเดี๋ยวให้พี่ตั๊กฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาที่แก้จมูกอยากทำแล้วจบแล้วไม่อยากแก้แล้วแนะนำหน่อยค่ะค่ะสำหรับคนที่อยากทำใหม่หรือว่าแก้จมูกจะบอกเลยว่าที่ทีละทอนคลินิกคือจบครบที่นี่จริง
สวยแล้วก็ปังโงเห้งดีขึ้น 100% ค่ะเชิญได้ที่นี่เลยนะคะอย่ารอช้านะคะมาก่อนสวยก่อนเนาะนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตั๊กมากมากนะคะที่อนุญาตให้เราไลฟ์สดเนาะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ